รางวัลนักการเงินแห่งปี Financier of the Year เป็นรางวัลที่มอบให้กับนายธนาคารและนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมรางวัลนักการเงินแห่งปี2565 Financier of the Year ได้แก่คุณวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปีและรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปีด้านเงินฝากได้แก่ธนาคารออมสินการได้รับรางวัล3รางวัลใหญ่พร้อมกันในปีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น Best Retail Bank แห่งปีธนาคารยอดเยี่ยมด้านเงินฝากแล้วก็นักการเงินแห่งปีของวารสารการเงินธนาคารนะครับก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะครับของชาวออมสินทุกคนนะครับแน่นอนเรานอกจากดีใจแล้วเราภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นเครื่องตอกย้ำสิ่งที่เราดำเนินการตลอดช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับในการปรับเปลี่ยนธนาคารเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับก็ต้องขอบคุณทางวารสารการเงินธนาคารในโอกาสนี้ด้วยครับการเป็นธนาคารเพื่อสังคมเนี่ยในด้านหนึ่งเราประกอบธุรกิจปกตินะครับเราก็นำกำไรจากธุรกิจปกติเนี่ยมาสนับสนุนการช่วยเหลือคนช่วยเหลือสังคมในภารกิจการเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเราทำทั้งด้านคอมเมอร์เชียลแล้วเราทำทั้งด้านโซเชียลไปพร้อมกันนะครับที่ผ่านมาในช่วงที่มีโควิดนะครับเราก็เป็นกำลังหลักของรัฐบาลนะครับในการเช่าช่วยเหลือประชาชนเราออกโครงการต่างๆมากมายนะครับกว่า50โครงการในตลอด3ปีนะครับมีผู้เข้ามาใช้บริการหรือรับความช่วยเหลือเนี่ยมากกว่า16ล้านคนในโครงการต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่เรามีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือสังคมสร้าง impact ที่เกิดขึ้นกับประเทศแล้วก็ดูแลประชาชนดูแลลูกค้าเราครับครึ่งปีหลังเรายังคงเน้นหลักภารกิจ3ด้านของเราเหมือนเดิมนะครับแต่ทำให้มีความลึกมีความขอบเขตการกว้างขวางมากขึ้นนะครับในการช่วยเหลือคนนะครับด้านแรกก็เป็นการดึงคนเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานทำให้เปิดโอกาสให้คนฐานลากหรือ SME รายเล็กเนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารรัฐได้ส่วนที่2ในเมื่อเข้าถึงสินเชื่อแล้วก็ต้องเข้าถึงสินเชื่อด้วยความเป็นธรรมด้วยนะครับซึ่งก็คือการที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่สูงเกินจริงเราจะเข้าไปแข่งขันในตลาดที่ดอกเบี้ยในตลาดยังสูงเกินความเป็นจริงเพื่อช่วยเหลือคนถุมฐานลากแล้วก็ SME รายเล็กๆประการที่3ก็คือการช่วยเหลือเขาเรื่องของการสร้างอาชีพนะครับก็ยังช่วยชุมชนช่วยสังคมช่วยคนที่ตกงานให้มีอาชีพโดยการฝึกอาชีพให้สินเชื่อแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดรายได้ที่สม่ำเสมอ3เรื่องนี้ก็เป็น3เรื่องที่เรายังทำต่อเนื่องนะครับในเชิงภารกิจเชิงสังคมสิ่งนี้ก็ทำควบคู่กับภารกิจที่เราทำมาค้าขายปกติการเป็นธนาคารเชิงพาณิชย์ทั่วไปนะครับ2 ส่วนก็ทำทั้งเชิงพาณิชย์แล้วก็ช่วยเชิงสังคมไปด้วยครับเราเน้นทำเรื่อง ESG เป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำให้เกิดความยืนในการบริหารดูแลลูกค้าแล้วก็ดูแลประชาชนดูแลสังคมด้วยนะครับส่วนภายในเองแน่นอนถ้าจะทำให้เกิดความยืนภายในองค์กรเองธนาคารก็ต้องมีกำไรนะครับทำธุรกิจแล้วก็มีกำไรที่เหมาะสมมีเงินสำรองที่มากนะครับแล้วก็สามารถคุม NPL ได้ให้อยู่ระดับต่ำนะครับทำสองอย่างนะครับดูแลคนดูแลสังคมผ่านโครงการ ESG แล้วก็ทำเรื่องความแข็งแรงภายในของธนาคารให้เกิดความยืนยันด้วยครับ